สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเมื่อแปลกจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้เอาใจสาย RC กันสักหน่อยนะครับก็เป็นของยี่ห้อซิเบอริตนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ก็เป็นรถวิทยุบังคับนะครับด้วยสเกลขนาดปานกลางก็คือ1ต่อ16นะครับ RC นะครับตัวนี้เป็นเอนโซเฟอร์ลิลี่นะครับก็ลูกเล่นดีพอสมควรเลยก็เป็นรถหรูไว้วิ่งชิวๆนะครับไม่ใช้งานแบบสมบูรณ์สมบันเท่าไหร่ไว้วิ่งในบ้านสนุกๆ นะครับก็มาดูรูปแบบกล่องตัวนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นมือ2นะครับผมได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะแล้วสภาพกล่องเนี่ยมันสมบูรณ์เหลือเกินก็เลยอยากมารีวิวนะครับเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็จะหายไปบางชิ้นแต่มันยังเล่นได้สมบูรณ์แบบนะครับมาดูรูปแบบกล่องกันเลยก็จะมีนี่นะครับตัวรถฟูลลี่แล้วก็เป็นรูปไฟหน้ารถสามารถเปิดไฟได้นะครับส่วนข้างบนกล่องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยก็จะมีรายละเอียดไฟหน้าไฟหลังนะครับไฟเลี้ยวโอ้โหเรียกว่าสุดยอดเลยเหมาะสำหรับรถหรูนะครับก็ต้องเล่นวิ่งแบบหรูๆนะมาดูด้านหลังนะครับซูมไปนิดนึงนะตัวนี้เป็น Make in China นะครับคือเดี๋ยวนี้บอกกันเลยว่าของเล่นทั่วทุกมุมโลกอย่างนี้ก็ผลิตจาก Make in China นะอยู่ที่ว่าได้มาตรฐานของค่ายผู้จัดขายหรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากมีภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะบอกว่ารายละเอียดเราจะได้อะไรบ้างอะเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะตัวนี้ก็จะเป็นมาในลักษณะของก้อนสี่เหลี่ยมนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จนะครับก็ระบุไว้เลยนะครับว่า AC เนี่ย 100V นะก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าไฟประเทศไทยไฟบ้านเราเนี่ยมัน220นะครับเราต้องซื้อหม้อแปลงให้เป็นหน่วย100แค่100นะไม่งั้นตัวหม้อแปลงเนี่ยมันจะระบบมันจะไม่ได้นะครับก็คือมันจะต้องเสียถ้าเราเสียไฟบ้านนี่ข้อควรระวังเวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่คือข้อควรระวังเลยครับอย่างที่สองที่จะได้ก็คือรีโมทคอนโทรลนะครับโหรีโมทนี่หรูมากเลยนะนี่เรียวไดซ์ซูเปอร์บีมนะครับมีช่องปุ่มเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะแล้วก็ช่องสัญญาณแล้วก็ปุ่มเปิดนะครับส่วนฐานเนี่ยใช้เป็นฐาน9โวลต์นะครับต่อไปผมจะใส่แบตนะรูปแบบการใส่แบตของรถเฟอร์รี่คันนี้สเกล1ต่อ16นะครับสังเกตต่อมือผมเนี่ยมันจะเป็นช่องอย่างนี้ก็คือเราเอาก้อนแบตเตอรี่วางนะครับแล้วก็สไลด์ไปดันปิดตรงนี้แค่นี้นะครับแค่นี้เองส่วนวิธีการเล่นแล้วก็เปิดปุ่มนี้อันนี้คือเปิดแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดที่ตัวสัญญาณวิทยุมือถือของเราอย่างนี้นะครับไฟแดงจะติดไฟหน้ารถจะติดนะผมกดปุ่มนี้ปิดไฟรถก็จะดับไฟนะครับนี่อ่ะผมลองเลี้ยวซ้ายมีเลี้ยวขวาสินี่นะครับไฟก็จะคลิปทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับอ่ะเลี้ยวขวานะครับอ่ะเรามาดูไฟท้ายกันไฟท้ายเลี้ยวขวานี่นะครับเลี้ยวซ้ายไฟหลังไฟแดงติดนะครับเห็นไหมครับมีระบบไฟเบรคโอ้โหแปลว่าลูกเล่นมันสุดยอดพอสมควรเลยนะอ่ะปิดไฟหน้าเปิดไฟไฟหลังแรงพอสมควรนะครับแต่เหมาะสำหรับวิ่งทางเรียบนะไม่ควรไปวิ่งทางวิบากนะครับเนื่องจากมันเป็นรถทรงสปอร์ตนะแล้วก็ลูกเล่นมันไม่เหมาะในการเอาไปชนใดๆทั้งสิ้นที่จริงรถบังคับทุกชนิดก็ไม่น่าจะเอาไปชนนะครับอ่ะเรามาดูภาพที่สวยกันครับI'm not afraid to die.
reasons we should forget about this place. But I don't wanna leave here if you're just gonna stay. Changing like the seasons, been wasting all this time. Should be like satellites cast beyond the sky. Believe our fate for another day. Riding these horizons, we'll find our way. We'll leave our fate and fade into the night. Just follow me to paradise. To say we tried. เป็นยังไงบ้างครับกับรถโมเดลรถวิทยุบังคับ RC นะครับในการซีเก้งทอยยังไงก็เดี๋ยวจะนำเสนอนะครับอะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของ RC นะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นกันบ้างนะหรือว่าเพื่อนบางคนอาจเคยเห็นนะครับยังไงก็เจอกันครั้งหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้าเฟอร์รี่คันนี้นั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ